สวัสดีค่ะรายวิชานี้ชื่อห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศรหัสวิชา3000-1601อาจารย์ผู้สอนอาจารย์หทัยรัตน์บุญมาบทที่1ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆห้องสมุดถือเป็นหัวใจสำคัญการเรียนรู้ที่สำคัญในสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนในสถานศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านให้เป็นผู้รักการเรียนและสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สมบูรณ์แบบจุดประสงค์ในการเรียนรู้1เรามาดูความหมายของห้องสมุดนะคะคำว่าห้องสมุดมีคำใช้อยู่หลายคำในประเทศไทยสมัยก่อนเรียกว่าหอหนังสือห้องสมุดตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า library มาจากศัพท์ภาษาละตินว่า library แปลว่าที่เก็บหนังสือห้องสมุดคือสถานที่รวบรวมสรรพสิทธิวิทยาต่างๆซึ่งได้บันทึกไว้ในรูปของหนังสือวารสารต้นฉบับตัวเขียนสิ่งตีพิมพ์อื่นๆหรือโสตทัศนวัสดุและมีการจัดอย่างมีระเบียบเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในอันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความจันลงใจตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลโดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้จัดหาและจัดเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 2. ความสำคัญของห้องสมุดการศึกษาไทยตามแนวการปฏิรูปการศึกษามุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เก่งดีมีสุขจากสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสังคมคุณภาพที่สร้างคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้การสร้างนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าให้เป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและทันสมัยต่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาห้องสมุดเป็นอย่างยิ่งห้องสมุดเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมีมาตรฐานด้านการศึกษาของสถาบันศึกษาแห่งนั้นๆความสำคัญของห้องสมุดในแต่ละสถาบันอาจสรุปได้ดังนี้ 2.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาข้อมูลที่ต้องการได้ทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน 2. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระเป็นแหล่งภูมิปัญญาของสังคมหรืออาจเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมให้เรารอบรู้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ 3. ห้องสมุดเนี่ยจะช่วยให้พวกเราได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คนเหล่านั้นหากมีเวลาว่างก็ควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คุ้มค่าการใช้เวลาว่างของแต่ละคนแตกต่างกันเช่นอาจจะชอบนั่งเล่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางคนชอบดูหนังบางคนชอบฟังเพลงแต่การใช้เวลาว่างที่ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือการอ่านหนังสือนะคะจะทำให้เราเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและยังช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่างๆโดยไม่รู้จักจบจากสิ้น 4. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้มีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองแล้วก็ยังเป็นห้องสมุดเนี่ยยังเป็นสมบัติของส่วนรวมซึ่งผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องรับรู้กฎระเบียบปฏิบัติตามและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่พึงมีปฏิบัติต่อส่วนรวมจึงเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในตัวบุคคลเป็นอย่างดีในการค้าห้องสมุดแล้วก็7นะคะห้องสมุดจะช่วยผู้ใช้ห้องสมุดเนี่ยมีความเพลิดเพลินซึ่งนับว่าเป็นการพักผ่อนทางอารมณ์ของผู้ใช้ห้องสมุดด้วยวิธีหนึ่งด้วย 3. เรามาดูประโยชน์ของห้องสมุดประโยชน์นะคะก็จะมีทั้งด้านการเรียนการสอนด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
ด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการสะสมความคิดวัฒนธรรมและมรดกของชาติด้านการดำรงชีวิตด้านเศรษฐกิจก็คือช่วยประหยัดในการค้นคว้าความรู้นะคะและสุดท้ายก็คือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปเรามาดูหัวข้อองค์ประกอบของห้องสมุดนะคะประกอบไปด้วย1ก็เป็นสถานที่ใช้สำหรับจัดเก็บหนังสือแล้วก็สดวัสดุต่างๆในการดำเนินงานจัดบริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวก 2. ทรัพยากรห้องสมุดก็คือจะต้องมีจำนวนมากพอและทันสมัยอยู่เสมอคัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้มีการจัดเก็บไว้เป็นระบบ 3. บรรณารักษ์นะคะเจ้าหน้าที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นผู้มีวิชาชีพและเป็นผู้ดำเนินการในห้องสมุดได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ต้องมีจำนวนที่เพียงพอหนังสือต้องมีการจัดเตรียมการให้ยืมหนังสืองานพิมพ์งานจัดเก็บสิ่งพิมพ์งานบริการอื่นๆของห้องสมุดด้วยและ4ก็จะเป็นเรื่องงบประมาณห้องสมุดจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือและวัสดุต่างๆในการจัดบริการห้องสมุดจะต้องได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี5. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโดยทั่วไปนะคะการบริการห้องสมุดมีวัตถุประสงค์โดยรวมก็คือ 1. เพื่อการศึกษานะคะในปัจจุบันเนี่ยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการเรียนทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงประถมมัธยมและอุดมศึกษาผู้เรียนจะเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆในห้องสมุดเพื่อให้เกิดความรู้กว้างขวางละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดได้จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารในทุกๆสาขาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยนะคะได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพจึงเป็นต้องสนองต่อความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและห้องสมุดยังได้จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่ดีและใหม่ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้บริการผู้ใช้จึงได้ทั้งความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศทั่วโลกด้วย 5.3 นะคะก็เพื่อเป็นการค้นคว้าวิจัยห้องสมุดเป็นสถานที่จัดเก็บทรัพยากรทั้งประเภทสถิติรายงานการวิจัยและหนังสืออ้างอิงต่างๆก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยในสาขาต่างๆรวบรวมสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงงานผลการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้างานวิจัยชิ้นใหม่ๆเกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความงอกงามทางด้านวิชาการต่อไปในอนาคต 5.4 เพื่อให้เกิดความจันลงใจเนื่องจากห้องสมุดนั้นจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้วยังรวบรวมสะสมความรู้สึกนึกคิดสร้างสรรค์ความดีงามซึ่งได้แก่ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านปรัชญาจิตวิทยาศิลปะศาสนาวรรณคดีและบทประพันธ์ต่างๆซึ่งเมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วจะทำให้เกิดความสุขใจเกิดความรู้สึกสดชื่นชื่นชมประทับใจในความคิดที่ดีงามเกิดความซาบซึ้งประทับใจในเรื่องราวต่างๆมองเห็นถึงคุณค่าของความดีงามได้กติชีวิตจนสามารถยกระดับจิตใจและเกิดการพัฒนาตนเองในทางที่ดี